น้ำปลาต้มสุกปรุงรส Voice คัดสรรปลาน้ำจืดคุณภาพสูงผลิตด้วยกรรมวิธีที่สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานสากลมั่นใจได้ว่าไม่มีสิ่งแปลกปลอมน้ำปลาต้มสุกปรุงรส Voice ขวดละ49บาทพิเศษ3ขวด120บาทเก็บได้ 1-2 ปีไม่ต้องแช่เย็นผสมรสชาติแห่งประชาธิปไตยกลมกล่อมแซ่บนัวในทุกๆเมนูของคุณสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th คือมันต้องมีวิธีการแก้ปัญหาโดยในส่วนของส่วนคลังอยู่นะก็ต้องมีการคาดการณ์ล่วงหน้าวันนี้มันก็สูงขึ้นมาตามลำดับใช่ไหมเพราะนั้นมันก็ต้องดูว่ามันจะเกิดขึ้นมันมีทั้งมันโอกาสที่มันจะเพิ่มขึ้นแล้วโอกาสที่จะลดลงมันก็มีโอกาสที่มันจะเพิ่มขึ้นแล้วโอกาสที่จะลดลงมันก็มีขณะนี้ทางกระทรวงคลังได้นำเรื่องนี้พิจารณาร่วมกับในส่วนของธนาคารอะไรล่ะธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารพาณิชย์ธนาคารต่างๆเขาหาเรื่องนี้อยู่เรื่องอัตราเงินเฟ้อเนาะเพราะนั้นวันนี้ก็เป็นปัญหาสำคัญของทั้งโลกแล้วแหละเงินเฟ้อมันเกิดขึ้นเกือบทุกประเทศเลยล่ะนะทุกประเทศเลยล่ะนะนะก็ต้องหาวิธีการแก้ไขปัญหาแต่คราวนี้มันจะแก้ปัญหาได้แค่ไหนมากน้อยเพียงใด wow. มันก็ขึ้นอยู่สถานการณ์ภายนอกด้วยแหละนะเป็นตัวกำหนดใช่ไหมล่ะแต่จะรัฐบาลก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้นะเพราะเป็นผลกระทบอย่างอื่นเยอะแยะเลยเนาะตอนนี้ก็เท่าที่รับทราบมาแต่ตอนนี้ที่รายงานประธานการชาติก็เลยแจ้งมาแล้วกับกระทรวงคลังมาแล้วว่าขอยังคงตรงนี้ไว้ก่อนนะเพื่อป้องกันให้เงินไหลออกนอกประเทศในตำนองเนี้ยนะก็เป็นหลักการของทางเศรษฐศาสตร์อยู่แล้วเลยจ้ะคือที่เราปล่อยเสียงแบบนี้เพื่อให้รู้ว่าเรื่องเลยนายกรัฐมนตรีก็ไม่รู้อะไรเหมือนกันกับกรณีของเงินเฟ้อที่มันพุ่งสูงขึ้นมาสูงสุดในรอบ13ปีถามอะไรก็ตอบแบบเขาดูอยู่แล้วแบงก์ชาติเขาดูอยู่ตรงนั้นก็ดูอยู่ตัวนี้ก็ดูอยู่ซึ่งผมอย่างนี้นะเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยผมมี2เรื่องหนึ่งคือเงินเฟ้อเนี่ยผมพอทำใจได้แต่ไอ้บางอย่างเนี่ยมันน่ากลัวกว่าเงินเฟ้ออะไรปัดฝืดไงพี่เช่นค่าไฟอันนี้ไงคือสมมติเงินเฟ้อโดยความเข้าใจทั่วไปของผมคือซื้อสินค้าธรรมดาแต่ไอ้ของบางอย่างเนี่ยมันอยู่ในมือรัฐแท้ๆไงมันขึ้นราวกับว่าเป็นเอกชนอะใช่ป่ะแล้วบางอย่างมันขึ้นน่ากลัวกว่าสมมติว่าเราเห็นสินค้าเนี่ยสินค้ามันสามารถแตกออกมาเป็นวัตถุดิบแล้วเราก็รู้ว่าวัตถุดิบมันขึ้นเยอะแต่ไอ้พวกค่า FT เนี่ยจนวันนี้ผมก็ยังไม่รู้เรื่องแล้วทำไมต้องมีค่า FT คือธรรมดาไปเลยไม่ได้เหรอไม่ได้เพราะว่ามันจะเป็นมันผันแปรกับราคาต้นทุนพลังงานก็นี่แหละแต่มันงงไงคือมันไม่ได้อธิบายเราถูกป่ะอยู่ดีๆไอ้ค่าตัวเนี้ยความเข้าใจทั่วไปอย่างของผมก็คือว่ามันเป็นไปไม่ได้เว้ยเช่นบางเดือนอย่างเงี้ยมันต้องขึ้นเพราะเราใช้เยอะไงแต่มันทำให้มันพอมันไปบวกตรงนี้มันยิ่งเหมือนบวกเข้าไปอีกใช่ตรงนั้นอะความรู้สึกเรามันไม่ดีไงมันเหมือนกับเฮ้ยดูแล้วแบบทำไมทำให้มันง่ายๆไม่ได้นอกมาทำให้ง่ายกว่านั้นไม่ได้แล้วในกรณีบ้านเรามันทั้งฟุบทั้งฝืดทั้งเฟ้อให้มันพร้อมกันอันเนี้ยคือสินค้าบางอย่างเราลดได้ไงแต่ลดการบริโภคลงค่าไฟมันไม่ได้ไงแล้วไม่เพียงเท่านั้นนะครับตอนนี้เนี่ยใครไปเติมน้ำมันรถก็จะเจอเผชิญปัญหาราคาน้ำมันสูงมากอ่ะมีชาวบ้านนะครับอย่างเช่นชาวบ้านในต่างจังหวัดนะพอเป็นคนผู้ค้าไม้ในอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยต้นทุนที่เคยขนรถใช้รถขนของเนี่ยเคยเติมวันละ500ตอนนี้เติมวันละ800บาทใช่แล้วพ่อค้าแม่ค้าที่ทำอาหารขายไอ้ก๊าซหุงต้มปกติเคยขายก๊าซขายไก่ทอดนะใช้แก๊สเดือนละ 3,400 ตอนนี้ต้นทุนแก๊สขึ้นเป็น 4,400 บาทจะบอกทำให้เงินในกระเป๋านี่หายไปถึง 29% นะครับและนอกจากนี้นะฮะยังมีข้อมูลนะครับจากสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้านะครับรายงานตัวเลขเงินเฟ้อย้อนหลังนะครับของมิถุนายน64ถึงพฤษภาคม65พบว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปทยอยพุ่งขึ้นมาตั้งแต่ปี65อยู่ในอัตราที่สูงกว่า 3% นะครับและตอนนี้เนี่ยนะครับแม้แต่คุณประยศิษฐ์โชคธนาประธานเครือสหพัฒน์นะครับออกมายอมรับนะครับว่านับตั้งแต่สงครามรัสเซียยูเครนที่ยาวนานมากว่า3เดือนกระทบราคาวัตถุดิบมากกว่าช่วง2ปีที่เกิดโควิดสักอีกนะครับรุนแรงกว่าช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งหรือเมื่อ26ปีที่แล้วเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยเงินบาทอ่อนสินค้าค่อยๆขึ้นราคาแต่ครั้งนี้เนี่ยมันขึ้นพรวดเดียวนะฮะและสินค้าที่กระทบมากที่สุดนะครับวันนี้น่าจะเป็นในกรณีของสหพัฒน์ก็คือข้าวสาลีน้ำมันปาล์มนะครับและน้ำมันเชื้อเพลิงเลยทำให้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยกระทบก่อนนะฮะแล้วบอกว่าถ้าหากไม่ขึ้นราคาผู้ผลิตต้องลดกำลังการผลิตหรือชะลอการผลิตลงซึ่งจะอาจจะทำให้เกิดการกักตุนสินค้าการขึ้นราคาไม่ใช่เรื่องแย่ทั้งหมดแต่ต้องขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป
และปรับขึ้นค่าแรงนะครับถือเป็นการช่วยเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนหลังจากค่าครองชีพนั้นเพิ่มไปแล้วและทำให้ประชาชนนั้นมีกำลังซื้อมากขึ้นและเกิดการจับจ่ายใช้สอยซึ่งช่วยนะครับส่งผลบวกต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศที่เริ่มฟื้นตัวหลังการแพร่ระบาดของโควิดคลี่คลายลงมากแล้วแต่ว่าถามว่าตอนนี้ขอมาขึ้นแบบนี้รัฐบาลมีมาตรการที่จะเพิ่มเงินในกระเป๋าไม่มีเลยทำไมช่วงนี้ยิ่งเงียบกว่าเดิมอ่ะทำไมเงียบกว่าเดิมไอ้คนละครึ่งหายไปไหนอ่ะเพราะว่าคนทั่วไปก็ไม่มีใครเขาเรียกว่าเจ๊งจนเหนื่อยแย่กันหมดแล้วไงใช่คนละไม่มีเขาก็เงียบไงพี่เขาก็ลากไงคืออย่างบางอย่างผมดูแฮปปี้นะเช่นเมื่อวานผมผ่านแฟลตดินแดงอ่ะแถวแถวตลาดห้วยขวางอะไรเงี้ยทุเรียนเหลือโลละร้อยนะแต่คำถามมีปัญหาผสมไม่ได้แต่คำถามคือว่าเฮ้ยถ้าเกิดมาถึงกรุงเทพโลละร้อยคิดว่าเขาคุ้มทุนปลูกหรือเปล่าคือบางอย่างเนี้ยซื้อถูกเกินไปก็รู้สึกแย่นะมันเป็นเพราะว่ามันส่งออกไปจีนไม่ได้หรือเปล่าความต้องการมีปัญหาหรือเปล่าหรือว่าใช่แล้วเขาจะรอดไหมไปเจอบอร์เดอร์นะพรมแดนไม่ให้ข้ามไปหรือเปล่าใช่คือหมายความว่าของบางอย่างมันถูกมันก็ถูกเกินจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยตอนเด็กมันยังแพงกว่านี้เนี่ยแปลว่าพี่จะรอดกันยังไงแปลว่ารัฐบาลเนี่ยให้ความช่วยเหลือตรงไหนบางทีเห็นที่ชอบพูดกันอะเรื่องจะปรับเรื่องการปลูกให้ทำโน่นนี่ตกลงไม่สำเร็จใช่ไหมไม่ได้ทำทำที่ไหนแล้วโซนิ่งทำปะล่ะไม่ได้ทำเลยการจัดการน้ำแปดปีที่ผ่านมาจัดการน้ำกับไหนทำโซนิ่งกับไหนไม่ได้ทำเลยคุณเล็กอย่างก็คือการเปิดตลาดใหม่เพื่อการส่งออกคุณทำปะล่ะเอาจีนเขาซื้อก็แฮปปี้ถามว่าเอาแล้วถ้าวันหนึ่งจีนเขาปิดพรมแดนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเราตั้งคำถามอยู่แล้วก็โดนไปแล้วถ้าใครขอมาจะไม่ให้ขึ้นแล้วผมจะบอกว่าวันนี้มีโอกาสได้คุยกับคนที่ทำงานในบริษัทที่พวกสินค้าพวกนี้บางครั้งเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะหลายบริษัทเนี่ยสมมติว่าไอสินค้าที่มันเป็นการควบคุมราคาบางครั้งที่มันขึ้นแล้วเนี่ยเพราะว่าโดยกฎหมายเนี่ยเดิมเนี่ยเขาขอขึ้นเอาไว้ก่อนหลายปีแล้วสมมติว่าของมันขาย70บาทเงี้ยเขาขอขึ้นไป80ตั้งชาติหนึ่งแล้วแต่เขายังไม่ขึ้นไงนึกออกไหมแล้วตอนนี้เขาก็จะขึ้นเต็มแม็ก80ไปได้ อยู่แล้วนะของบางอย่างที่เขาขึ้นอยู่แล้วเนี่ยไม่ใช่เขาแอบขึ้นนะคือเขาขึ้นได้อยู่แล้วเราก็ขอไว้แล้วก็ขอไว้แล้วทีนี้ประเด็นก็คือว่าของมันก็เลยขึ้นอย่างนี้คุณจะให้ทำไงอื่นอีกพี่คุณจะให้ทำไงอย่างที่คุณพิสาพัฒน์เขาพูดเนี่ยลดกำลังการผลิตปั๊บของในสายเขาคงตรงขาดก็ต้องขึ้นเองมันก็จะทำไม่เห็นใช่ไหมว่าไอ้ซัพพลายที่มีน้อยก็ไปอยู่กับก็เรียกว่ายี่ปัวสาปัวแล้วขึ้นกันแบบเท่าสองเท่าอ่ะมันต้องขึ้นไงแล้วเราเห็นเนี่ยของแบบนี้มันเกิดขึ้นมันเกินผิดปกติไงพี่แบรนด์ใหม่อ่ะแบบขึ้นโดยเปลี่ยนอะไรบางอย่างในนั้นเช่นสมมติว่าของมันราคาเท่านี้กูก็ทำขนาดใหญ่กว่านี้ขึ้นมาอีกหน่อยนึงถูกไหมซึ่งมันไม่ได้อยู่ในเกณฑ์นั้นคนก็ต้องซื้อสารพัดอ่ะลดปริมาตรได้ไหมในแพ็กเกจจิ้งหรือไม่ก็แต่ว่าเปลี่ยนแบรนด์ไม่แต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวกว่าก็คือว่าจะไม่ผลิตดีกว่าคือถ้าเกิดยังทู่ซีผลิตต่อไปต้นทุนมันสูงแล้วขายได้ราคาเท่าเดิมและนี้เกิดผลแล้วพี่โดยเฉพาะในการเกษตรใช่ไหมว่าเพราะว่าเนื่องจากปุ๋ยมันขึ้นใช่ไหมฮะการขนส่งขึ้นทุกอย่างขึ้นปลูกไปแล้วจะขาดทุนจะปลูกทำไมและนี่คือสิ่งที่สัญญาณที่อันตรายที่สุดก็คือคิดว่า เงินเฟ้อจะอยู่กับยาวเศรษฐกิจจะซบเซาอยู่กับยาวและผู้ผลิตเนี่ยไม่เพิ่มคอสหรือบวกราคาเข้าไปก็จะลดกำลังการผลิตซึ่งจะส่งผลให้ข้าวของเนี่ยมันเฟ้อและแพงขึ้นเฟ้อและเพื่อของมันด้วยการตัดสินใจไม่ใช่ด้วยกลไกตลาดทีนี้มันมีเรื่องที่ดูง่ายกว่าอย่างผมเนี่ยผมยืดหยุ่นสูงเรื่องการบริโภคผมไม่ได้มีอะไรที่เป็นฟิกคอสมากเว้นแต่น้ำดื่มอย่างเดียวกับข้าวซึ่งก็ข้าวก็อาจจะแต่อาจารย์วิโรจน์อย่างเงี้ยมีลูกอ่ะพวกผ้าอ้อมพวกนมอย่างเงี้ยสุดๆอ่ะมันบังคับอยู่แล้วเนี่ยว่าต้องซื้อให้ลูกกินอย่างเงี้ยมันจะทำยังไงอ่ะอย่างเงี้ยไม่มีทางเลือกเท่าไหร่นะใช่คุณก็ต้องไปนมข้นหวานเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ก็ใช่ไงแต่ว่าคือรถมันต้องรถไงโอ้โหแล้วแพมพ์แพมเพิร์สนี่ก็ไม่ใช่ว่าลดได้นะพี่แม้ในตลาดมีหลายราคานะเพราะว่ามันไอศักยภาพการซึมซับอะไรต่างๆมันก็ไม่เหมือนกันใช่ไอเงี้ยคืออาจารย์วิโรจน์โดนฟิกเงี้ยผมเนี่ยโดนแค่ค่าน้ำค่าไฟค่ามือถือที่ฟิกไงนี่ยังดีค่ามือถือยังไม่ขึ้นใช่ไหมไม่ขึ้นคิดว่ายังไม่ขึ้นแต่ถ้าเกิดเขารวมกันได้เมื่อไหร่เนี่ยโดน 2D tag รวมได้เมื่อไหร่มือสองเจ้าเนี่ยมีโอกาสจะขึ้นอีกนะฮะตอนนี้มีการประเมินแล้วว่าขึ้นนี่มีอีกท่านหนึ่งนะพี่เก๋คุณกอบศักดิ์ภูตระกูลนี้คุ้นไหมตอนนี้ตำแหน่งใหญ่มากเลยนะใช่เป็นกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพนะครับบอกว่าความขัดแย้งในยุโรปเนี่ยและผลกระทบจากสงครามยูเครนนะฮะจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นผลกระทบที่ยาวนานนะฮะทำให้ราคาน้ำมันดิบราคาพลังงานเพิ่มขึ้นหรือทรงตัวในระดับที่สูงต่อเนื่องไปอีก 1-2 ปีนี่คาดการณ์ว่าเพิ่มอีก 1-2 ปีนะฮะรวมทั้งเกิดการขาดแคลนอาหารปุ๋ย
ราคาจะแพงนะครับส่งผลให้เงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นจะทำให้สหรัฐต้องขึ้นนะครับดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อส่งผลให้ประเทศที่กำลังพัฒนามีหนี้ต่างประเทศสูงเกิดปัญหาเศรษฐกิจซึ่งวิกฤตครั้งนี้องค์การนะครับการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เนี่ยบอกว่าเป็นวิกฤตที่ร้ายแรงนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2และเรียกมันว่า the perfect stormทีนี้คำถามก็คือที่กอบบอกอาจารย์นะโดยว่าไอ้โครงการคนละครึ่งเนี่ยคงต้องลดขนาดลงแล้วเอาเงินจากคนละครึ่งมาดูแลราคาพลังงานไปเลยดีกว่าเห็นไหมแสดงว่าไม่มีเงินพอไงก็ต้องเอาเงินไปอยู่ในส่วนที่ควรจะเป็นก็คือการดูแลพลังงานทั้งระบบพี่เก๋นะฟังผมเลยต้นปีนะผมบอกไปแล้วไอ้เรื่องนี้คุณไปอุดที่ต้นทางแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องแปลกนะในยุคของป๋าเปรมเราเคยเจอสภาพแบบนี้แล้วแล้ววิธีการแก้ปัญหาเขาทำแบบนี้คือเขาไปอุดที่พลังงานต้องกู้ IMF ด้วยนะพี่เก๋จำได้ไงแต่เขาไปอุดที่พลังงานเพื่อไม่ให้ต้นทุนมันทรานสเฟอร์มาสู่ประชาชนทำให้เวลามันปรับตัวกลับเข้าสู่สภาวะปกติมันจะทำได้เร็วตอนนี้พี่เก๋ดูจากราคาน้ำมัน1ตอนนี้มันกระจายไปสู่ผลกระทบขึ้นราคาสินค้าอีกกี่จำพวกกี่ประเภทแล้วแล้วพอน้ำมันมันลงคุณจะไปเอาสินค้าที่อื่นที่มันขึ้นไปแล้วตามเงินเฟ้อมันลงไม่ได้แล้วก็เหมือนกับที่คุณสมัครเคยทำไงไอ้หกมาตรการ6เดือนตอนนั้นเนี่ยเป็นการเป็น preemptive measure เหมือนกันแต่เนี่ยไม่ทำอะไรเลยนะครับแล้วก็หวังโลงแรงว่าเดี๋ยวมีอะไรก็หยอดลงไปทีละนิดทีละหน่อยซึ่งมันเป็นการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำมากตลกมากเงินเฟ้อนี่ตามตัวเลขของรัฐบาลเนี่ยบอก 7.1 นะนี่รัฐบาลนะที่ KKP บอก 8.6 นะครับปรับเพิ่มสูงขึ้นมาอีกและตอนนี้เรากลายเป็นกลุ่มประเทศที่เงินเฟ้อน่าจะสูงที่สุดในโลกถ้าไม่นับเวเนซุเอลา200กว่าออกไปนะเราอยู่ในเปอร์เซนทาลที่น่ากลัวนะครับและอย่าบอกว่านี่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งโลกเพราะเฟ้อ 2% 3% เนี่ยยังมีอยู่เกือบครึ่งตารางของโลกนะฮะคือเติมน้ำมันเนี่ยนะการเติมน้ำมันเนี่ยคือความทรมานและความเศร้าที่สุดในชีวิตนะคุณเติมน้ำมันทีเนี่ยเห็นราคาน้ำมันเนี่ยบัตรเครดิตสั่นเลยนะฮะคือยังเหลือใครกล้าเติมเงินสดอยู่อ่ะใช่มั้ยหนักเลยนะคือผมขับรถเนี่ยผมขับน้อยนะผมเติมมอเตอร์ไซค์ทีเนี่ยชีวิตผมไม่เคยเห็นเลยใช่ไหมโอ้โห Honda D อย่างเงี้ย4ลิตรอัดเข้าไปปุ๊บมันโดนเข้าไป140บาทอ่ะ140บาทเนี่ยสมัยหนุ่มๆคือประมาณ50บาทอ่ะแล้วคนที่เขาต้องใช้แล้วเขาต้องขี่เดินทางคนที่ทำธุรกิจทำมาหากินใช่ไหมแต่ตอนนี้ผมว่าคนเหล่านี้คนเนี่ยก็รับรู้แต่ชีวิตมันไม่ง่ายไงอย่างตอนที่ตอนน้ำมันแพงๆเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยผมเห็นนะมีอยู่เจ้าหนึ่งโอ้โหผมสงสารมากเลยอ่ะอารมณ์เหมือนแบบมอเตอร์ไซค์นะแล้วเขาตอนนั้นน่ะเทคโนโลยียังไม่พัฒนามากไปติดแก๊สเว้ยมีถังแก๊สหลังอยู่ในมอเตอร์ไซค์หลังคนขี่แล้วมีลูกอ่ะก็ถังแก๊สอยู่อ่ะแต่ตอนนี้เนี่ยใหม่น่ากลัวไปอีกแบบก็คือไฟฟ้าแต่ค่าทำนะผมไปดูเฟซบุ๊กของลำพูนอ่ะมีร้านรับทำ 30,000 30,000 ถึง 60,000 นะ 30,000 มอเตอร์ไซค์คือเอาฟีโน่ตัวเก่าซึ่งประมาณสักตอนนี้ราคาไม่ถึงหมื่นอ่ะคุณลองต้องไปนั่งลุ้นนะว่า 30,000 เนี่ยมันจะขี่ได้ไหมได้ได้ได้นี่ไหมอ่ะได้ไอ้ทะเบียนด้วยหรือเปล่าแล้วคราวนี้พอเงินโหดมากคุณแล้วพอเงินเฟ้อสูงนะอาจารย์พิสิทธิ์ที่น่ากลัวตามมาก็คือการขึ้นอัตราดอกเบี้ยคือในบางในต่างประเทศเนี่ยเขายังมีตังค์อยู่ในกระเป๋าการขึ้นดอกเบี้ยไม่เป็นไรแต่บ้านเราเนี่ยเงินกู้มามากมายถ้าเกิดขึ้นดอกเบี้ยขึ้นมาอย่างเมื่อไรเนี่ยสิ่งที่จะตามมาก็คือว่าภาระต้นทุนของคนที่ไปกู้มามันก็เพิ่มสูงขึ้นมาซึ่งล่าสุดนี่แหละก็มีการบอกจากรัฐบาลว่าเรายังไม่ให้ขึ้นดอกเบี้ยหรอกแล้วทำไมไปสั่งแบงก์ชาติได้ยังไงเพราะว่าแม้แต่การประชุมกนง.ครั้งล่าสุดนะครับ3ใน7แล้วนะครับที่มีมติให้ขึ้น 0.25 ไปแล้วเนี่ยมันมีความเป็นไปได้เลยนะครับรอบหน้าผมว่าขึ้นแน่รอบหน้าขึ้นแน่นอนเพราะว่าคุณไม่มีมาตรการอื่นในการแก้เงินเฟ้อเลยนะฮะและคาดว่าจะขึ้นแน่นอนอีก3ครั้งก็คือสิงหาคมกันยายนพฤศจิกายนขึ้นเป็น 0.75 หน่อยในฐานะพวกคุณแบบลงทุนอย่างเงี้ยผมไม่ได้สนใจเรื่องนี้เท่าไหร่เพราะผมไม่ได้กู้เป็นบัตรเครดิตเงี้ยทีนี้ไอ้ถ้าขึ้นอย่างเงี้ยภาคอสังหามันจะรอดยังไงอ่ะไปกันหมดไงไปกันหมดใช่ไหมเพราะคนมันจะต้องซื้อบ้านอ่ะมันก็ซื้อไม่ได้ดิใช่คนก็ไม่ซื้อไงคนไม่ซื้อจะทำไงอ่ะนี่ไงมันจะถึงเป็นวิกฤตเศรษฐกิจรอบใหม่เพราะว่าคนไม่มีเงินในกระเป๋าภาระของคนที่เป็นหนี้ครัวเรือนที่คุณโดนดอกเบี้ยแล้วตอนนี้หนี้ครัวเรือนมันเท่าไหร่จะ90%คือสมมติว่าเรามองเรื่องหนี้ครัวเรือนแบบง่ายๆอย่างเงี้ยคนรวยเนี่ยผมว่ามันก็จะไปติดอยู่ที่บัตรเครดิตแล้วไม่คนรวยกระทบน้อยพี่ไม่หมายความว่าคนชั้นกลางอ่ะคนออฟฟิศอ่ะแล้วคนที่ผ่อนบ้านแล้วคนจนน่ะคนจนที่เขาคนจนเนี่ยสำหรับผมนะผมเห็นใจเขาอีกแบบเขาเข้าไม่ถึงนะพี่เขาเสี่ยงกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเป็นคนธรรมดาอย่างน้อยทุกรายได้ทุกเดือนมันยังพอเอาไปหมุนไงแต่ถ้าคนจนที่เขาต้องกู้แล้วเขาไปอิงกับเกษตรซึ่งขายไม่ได้ด้วยใช่ไหมครับซึ่งตลาดผันผวนด้วยเนี่ย
แล้วพวกนี้เขาจริงจริงเขาต้องมีสกิลสูงกว่านะเพราะว่ายิ่งเขาทำงานในเมืองเนี้ยอย่างน้อยมันมีเงินเดือนที่พอจะหมุนใช่ไหมแต่อย่างของพวกเขาเนี่ยรายได้ไม่แน่นอนรายได้เขาไม่แน่นอนแล้วขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจด้วยถ้าเศรษฐกิจไม่ดีคนบริโภคของเขาน้อยเขาก็จะขายได้น้อยคนแล้วเขาจะทำยังไงวะชีวิตส่วนใหญ่ก็ไปกู้นอกระบบพี่ซึ่งดอกเวลาในระบบมันขึ้นนอกระบบมันแพงขึ้นไปหนักยิ่งกว่านั้นเดิมอีกรัฐบาลไม่มีสัพไม่มีทางจะไปดึงคนที่กู้นอกระบบเข้ามาสู่ในระบบได้เลยเพราะเขาไม่มีหลักฐานอะไรพี่เก๋มีเพิ่งมีข้อมูลนะจากเว็บลองลงทุนเนี่ยนะครับก็บอกว่าตัวเลขคนกรุงเทพประกาศขายบ้านคอนโดเนี่ยมากที่สุดในประวัติศาสตร์ณตอนนี้นะครับตกเดือนละ50,000 หลังนะแล้วก็ช่วงราคาอยู่ที่ 3-5 ล้านบาทนะครับมีจำนวนการขายมากที่สุดอันนี้สะท้อนเลยว่าไม่ไหวอ่ะไปไม่ไหวแล้วอะไรที่จะเป็นซัพพลายใหม่ๆที่เกิดขึ้นมานี่ก็จะขายยากแล้วคนที่เคยครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับอู้ฟู่ด้วยการไปซื้อคอนโดหวังที่จะปล่อยเช่าตายกันหมดเลยนะอาจารย์พิษโอ้โดนภาษีเข้าไปแล้วด้วยดอกโดนภาษีด้วยดอกนึงแล้วก็มาดอกขึ้นถ้าผ่อนอยู่นะดอกขึ้นที่ผ่อนนะนี่ดอกจะขึ้นเท่าไหร่ดอกขึ้นอย่างน้อยบอกว่า 1% มันไม่น้อยนะครับก็อย่าลืมนะเพราะดีมานด์ในรอบหลายปีที่ผ่านมามันคือดีมานด์จากคนจีนที่ทะลักเข้ามาซื้อคอนโดในบ้านเราเพราะมันมีปัญหาสังหาในจีนตอนนี้คนจีนก็ไม่มาแล้วทิ้งกันเพียบเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าผมจะคาดเดาอะไรถูกอย่างไอ้คอนโดหน้าบ้านผมที่มันบังลมผมมาเป็นกำแพงเหมือนไททันเลยนะกำแพงอยู่หน้าบ้าน2อันเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นมันมีไฟเปิดเท่าไหร่ผมก็เลยไม่รู้ว่าทุกคนที่นั่นเขานอนเร็วหรือไม่ใช้ไฟหรือมันไม่มีคนไม่อยู่นะคอนโดส่วนใหญ่จะไม่ออคคิวเพนซีไม่เต็มอยู่แล้วไม่เกิน50แล้วเดี๋ยวถามอีกเรื่องอย่างจามิโรอยู่ในวงการพวกของแบบของลักชัวรี่อย่างเงี้ยที่เขาขายกันนะของสินค้าหรูหราอย่างนาฬิกากระเป๋าอย่างเงี้ยมันลงไหมลงอยู่แล้วแต่ลงเยอะแค่ไหนไม่เยอะมากคืออย่างนี้มันลงแป๊บเดียวถูกป่ะเอาอย่างนี้มันไม่พี่โควิดมันลงแป๊บเนี่ยโควิดมาปั๊บมันทำให้ธุรกิจเหล่านี้หดตัวไปเลย 70% เพราะลูกค้าหลักของเราคือนักท่องเที่ยวคนที่ทำ luxury product ทำพวกการท่องเที่ยวอะไรพวกนี้จะพึ่งพาต่างชาติดีมานด์จากต่างประเทศหมดซึ่งลงฮวบและหลังจากนี้ก็คือประคองไปฮะพูดง่ายก็คือว่าถามว่าอยู่ได้ไหมมันก็อยู่ได้แต่ถามว่ามันลงจากช่วงเวลาที่ปกติเยอะไหมลงกว่า 70% แต่เหมือนกับ2-3 เดือนที่แล้วเนี่ยช่วงบิตคอยมันร้อนๆเนี่ยไม่ละบิตคอยแครชก็ทำทุกอย่างลงไปอีกเพราะเหมือนก่อนหน้านั้นเนี่ยคนจากบิตคอยมันเอาตังค์ออกมาซื้อของลักชัวรี่ถูกต้องนึงราคามันปั่นขึ้นไปแบบมหาศาลเลยก็ตอนนี้ก็ต้องลงอีกสิครับลงใช่ไหมนะก็ตอนนี้ดูเขาเรียกว่าอะไรตัวเลขย้อนหลังอยู่เทียบกับ 2-3 ปีก็จะเห็นเลยว่ามันสเต็ปมันลงมาเรื่อยๆอย่างตอนนี้เนี่ยแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยมันขึ้นทั่วโลกด้วยไงอย่างเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาดาวโจนส์นะครับลงอีกนะครับลงอย่างหนักนะครับดาวโจนส์ลงไปกว่า700จุด S&P Nasdaq ลงไปกว่า 2% แล้วก็ตัวบิตคอยน์ก็ร่วงลงมาเช่นกันแล้วก็นี่คือฝั่งอเมริกาก็เห็นว่าทิศทางดอกเบี้ยขึ้นฝั่งยุโรปก็ขึ้นดอกเบี้ยเหมือนกันใช่คริสเตียนลาการ์ดบอกมาแน่ 0.25 ใช่มันจะปรับเติบโตไปอีกและเราเนี่ยจะฝืนได้ไปแบนนานได้แค่ไหนก็ต้องขึ้นแล้วถ้าขึ้นเนี่ยมันจะมีอะไรดีบ้างมันเป็นการส่งไว้ได้มันเป็นการสกัดเงินเฟ้อของประเทศเขาแต่ว่าประเทศเขาเนี่ยมันยังพอมีเงินอยู่คนยังเอาเงินที่ออกมาใช้แต่ว่าอย่างบ้านเรามันไม่มีเงินแล้วอ่ะอันนี้ซวยหนักอ่ะบ้านเราจะเป็นบ้านเรามีเงินฝืดไงซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปดูอ่ะพี่ในทศวรรษปี1960-70ที่มันเคยเกิดวิกฤตตัวเนี้ยจนอเมริกาเกือบแย่เลยนะในยุคของนิกสันเป็นต้นมาเนี่ยก็คือใช้ระบบใช้การขึ้นดอกเบี้ยในการแก้ปัญหาเงินเฟ้อซึ่งไม่ประสบความสำเร็จแต่ที่ประสบความสำเร็จมากเนี่ยคือยุโรปกับญี่ปุ่นทำยังไงก็คือมุ่งไปเรื่องของการแก้ปัญหาเงินเฟ้อที่ไม่ใช้กลไกดอกเบี้ยคือการใช้รัฐสวัสดิการในการเข้าไปประคองและตอนนี้ปัญหาเงินเฟ้อที่กำลังเกิดขึ้นมันลามไปทั่วโลกแล้วมันกำลังตามมายังวิกฤตอาหารอาจารย์พิษเพราะว่าบรรดาหลายประเทศเนี่ยพอเผชิญราคาสินค้าที่พุ่งสูงขึ้นเนี่ยเขาต้องกลับมามองประชาชนในประเทศก่อนอย่างอินเดียประกาศงดส่งออกน้ำตาลทรายเรียบร้อยอันนี้มันกลายเป็นว่าประเทศไทยจะเดือดร้อนเหรอเพราะว่าเหมือนของเรามันก็ล้นแค่ไม่มีตังค์ซื้อใช่ไหมอย่างผมรู้สึกอ่ะเนี่ยเรายังไปขายยังไปเทขายให้สิงคโปร์ขายไก่สิงคโปร์ก็อาจจะเป็นโอกาสของเราคนมันอาจจะเป็นโอกาสของเราอาจจะเป็นโอกาสของเราไงทำกลางวิกฤตอาหารเนี่ยแต่ว่ามันจะต้องคิดดีๆพี่เพราะบางทีเขาเป็นกังวลว่าถ้าเราคิดตอนนี้คือตลาดส่งออกแน่นอนมันโตเพราะว่ามันมีการปิดและมันมีความต้องการเพิ่มสูงขึ้นแต่ถ้าคุณไม่ระวังมันจะออกไปมากกว่าและจะทำให้ราคาในประเทศเนี่ยถีบตัวพุ่งสูงขึ้นเหมือนหมูรอบที่แล้วอ่ะมันเหมือนกับกรณีไก่ในมาเลเซียว่าทำไมอยู่ดีมาเลเซียประกาศงดส่งออกไก่ไปยังสิงคโปร์เพราะว่าราคาเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นบรรดาไก่โตไม่ทันอาหารไก่ไม่มีเนี่ยไก่ในมาเลเซียมันก็เลยไม่พอแล้วก็ยังส่งออกอยู่เนี่ยบางอย่างมันเป็นเพราะวิกฤตอะไร
นี่อย่างไอ้ที่เราดูข่าวในอเมริกาพริกขาดอะไอ้ซอสพริกสีราชาปลอมของมันฮะพริกขาดไม่เรียกของเขาจริงของเขาแต่ของเราชอบเรียกว่าของเขาปลอมกว่าแต่เขาจดทะเบียนก่อนเราใช่ใช่แต่หมดแล้วนะไม่มีซอสพริกนี่คนอเมริกันเป็นเรื่องนะแต่ที่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันของเราเนี่ยของเราเนี่ยถ้าที่แบบจาวิโรจน์พูดนี่ผมเริ่มกลัวนะตอนแรกผมคิดว่าโองอ่ะเพราะสักพักของเรามันส่งออกมากกว่ามันเหมือนยุคเปลี่ยนแทนพี่นะตอนนี้คนต้องการรัฐบาลไทยมีปัญญาเหรอรัฐบาลไทยมีปัญญาเหรอที่จะบาลานซ์ปาล์มเนี่ยปาล์มเนี่ยเริ่มขึ้นแล้วขึ้นมากเลยแล้วมันก็เริ่มมีผลกระทบต่อราคาน้ำมันนู่นนี่เต็มไปหมดแล้วคุณก็ยังผมคิดว่ารัฐบาลไทยจะมีปัญญาพอจะมาบาลานซ์ที่จาวิโรจน์พูดอ่ะแล้วต่อไปแล้วก็เราก็ส่งออกความสามารถและปัญญามีแต่มันทำไม่ได้ไงพี่อันนี้แปลกมันมีความเกรงใจอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์พิษคิดดูว่าใครคุมธุรกิจเกษตรในบ้านนี้อยู่แล้วอาจารย์พิษคิดว่ารัฐบาลจะกล้าคุยพี่ดูพี่ดูตรรกะวิธีคิดตอนวันศุกร์ที่เราอ่านข่าวคุณสุพัฒนพงศ์เรื่องกรณีไอ้ค่ากลั่นอ่ะใช่ป่ะแล้วบอกว่าเออเราคงทำอะไรไม่ได้หรอกคุณก็ต้องปล่อยให้ผู้ประกอบการเขามีเวลาทำใจวิธีคิดมันเป็นแบบเนี้ยแล้วพี่คิดว่ามันจะไปไงอันนี้ผมก็กังวลมากเลยนะว่าต่อไปถ้ายิ่งจาวิโรจน์พูดเนี่ยของมันยิ่งแพงขึ้นไปอีกดิใช่ขอจะแพงขึ้นไปอีกตอนนี้อินเดียนะระงับการส่งออกข้าวสาลีด้วยนะแล้วเราไม่มีข้าวสาลีจานพิษทำไอ้นี่จานไอ้นี่ได้ไหมเราทำมองโลกมองไทยแล้วก็มันมีบริษัทที่ส่งออกปุ๋ยใหญ่ที่สุดในโลกแล้วบอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นภายในสิ้นปีนี้ก็คือเกษตรกรเนี่ยจะเลิกผลิตแน่ๆเพราะเนื่องจากต้นทุนมันแพงเกินไป 30-40% เพราะฉะนั้นหมายความว่าซอสเทจมันมาแล้วมันมาแบบจัดหนักมากเพราะฉะนั้นใครมีขายได้แน่นอนแต่ถามว่าไอ้ช็อตเทจมันมากกว่าศักยภาพในการผลิตคุณอาจจะเอ็กซ์พอร์ตในช่วงแรกได้แต่หลังจากนั้นมันจะเกิดผลกระทบการขาดแคลนในตลาดของเราซีนาริโอของไทยเนี่ยมีอะไรบ้างในวันน่าคุยเรื่องนี้ขอคุยแป๊บหนึ่งจริงๆเราควรข้าวเราข้าวเราควรจะอะไรที่ล้นมากๆอย่างเราควรจะต้องทำให้ข้าวเนี่ยราคาดีกว่านี้แต่ว่าข้าวราคาดีไม่ใช่เฉพาะผู้ส่งออกที่ได้ประโยชน์ต้องทำให้ถึงชาวนาได้คือตอนนี้ผมเพิ่งไปดู CNBC เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเรากำลังถูกมองจากต่างประเทศว่าเราและเวียดนามกำลังจับมือกันเพื่อทำให้ราคาข้าวในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นแต่นายเป็นคนบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็น political tools มันเป็นเครื่องมือเนื่องจากว่ารัฐบาลจะพยายามพูดว่านี่ไงเราทำให้ราคาข้าวสูงขึ้นแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ได้กลับมายังเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเลยแล้วที่โอเคข้าวขึ้นแน่ อะไรขึ้นอีกว่าเราเพราะไก่เนี่ยขึ้นมาเยอะมากนะไม่น้ำมันแน่นอนหมายความว่าสินค้าเกษตรของเราเนี่ยที่จะขึ้นแล้วอะไรตัวไหนที่พี่คิดว่าใช้โอกาสนี้ในการส่งออกและสร้างรายได้ใช่ไหมไก่ซึ่งไก่มันถูกขาดด้วยมันมีอยู่ไม่กี่เจ้าไก่นี่พอสิงคโปร์ถูกมาเลเซียงดนำเข้าใช่ไหมซื้อของเราผมไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตเลยเอสพีโอระวังแบบเพียบเลยอย่างนี้เลยอ่ะแปลว่าต่อไปเราก็กินไม่ได้ดิมันก็แพงดิ SPL บ้านเราก็ไม่คือมันต้องดูว่าเราปล่อยออกไปเท่าไหร่จนมันทำให้เกิดกลไกของการก็นั่นแหละที่ผมถามไงว่าซีนาริโอจริงๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างซูเปอร์เนี่ยเป็น SPL อย่างนี้หรอคือสมมติว่าซีนาริโอเนี่ยซีนาริโอแบบนี้เราต้องระวังอะไรบ้างเช่นข้าวเนี่ยยังไม่ต้องระวังหรือไม่เพราะมันเยอะข้าวมีหลากหลายเราต่อไปเราอาจจะเป็นชนชั้นที่กินแต่เสาไห้เพราะว่าหอมมะลิจะแพงหรือกินแต่ข้าวหักใช่ไหมของดีส่งออกอีกแล้วใช่ไหมไก่ใช่ไหมใช่หมูเนี่ยหมูเราส่งน้ำมันปาล์มเนี่ยอินโดน้ำมันปาล์มขึ้นอีกเหรอน้ำมันปาล์มขึ้นแน่ตอนนี้น้ำมันปาล์มแพงมากคือชีวิตเราเนี่ยสมัยก่อนน้ำมันปาล์มนี่คือของถูกมากนะใช่เราต้องกินน้ำมันถั่วเหลืองนะรุ่นเราอ่ะเพราะรุ่นเราจะรังเกียจน้ำมันหมูตอนนี้จะกลับมากินน้ำมันหมูแล้วเพราะว่าถูกกว่าแต่ปัญหาของเราคือน้ำมันปาล์มเนี่ยเราคุยกันกี่ครั้งว่าทำไมยังไปเติมน้ำมันดีเซลอยู่คุณลดสูตรดีเซลลงมาให้เหลือ B2 หรือ B1 สินะฮะคุณก็ดึงการใช้น้ำมันปาล์มลงมาได้อีกคุณก็น้ำมันปาล์มมาขายบริโภคได้ทำไมไม่ทำแล้วรัฐมนตรีพลังงานคุณไม่คุยกับรัฐมนตรีพาณิชย์เหรอฮะพาณิชย์ก็โยนไปพลังงานก็บอกต้องตัดสินใจร่วมกับพาณิชย์เมื่อวานอ่ะทีนี้อาหารทะเลจะขึ้นไหมเพราะตอนนี้มันลงอยู่อาหารทะเลเนี่ยมันน่าจะส่งออกมันจะขึ้นจากต้นทุนการจับเพราะว่าราคาน้ำมันเรือก็สูงขึ้น อันนี้เท่าที่ดูนะในข้อมูลของ FAO นะบอกว่าที่ขึ้นก็พวกข้าวสาลีข้าวโพดแป้งน้ำมันนะเนื้อสัตว์นะครับผลิตภัณฑ์จากนมธัญพืชน้ำมันพืชและน้ำตาลเนี่ยพวกนี้ขึ้นไปแล้วเมษา 30% ใช่ผักก็แพงนะผักก็เดินตลาดเนี่ยร้อยนึงนี่ตัวเบาแบบบ้านเพราะว่าค่าขนส่งบ้านเราเนี่ยคุณไม่มีรถไฟความเร็วสูงนี่คุณขนส่งกันใช้รถกระบะกันขนส่งเนี่ยคอสต่อยูนิตในการขนส่งเราสูงมากและความเสียหายมันแพงเพราะ2เรื่องนะพี่1คือเสียหายเวลาขนส่ง
กับ2ก็คือค่าน้ำมันและระยะเวลาที่ใช้ในการขนส่งเฉลี่ยแล้วอยู่ที่17-37%และแม่งควบคุมไม่ได้ด้วยซึ่งถ้าโครงการคุณชัดชาติเสร็จเมื่อไหร่ปี2020นะครับโลจิสติกเราจะเหลือเพียงแค่ 10% นะครับต้นทุนที่มันแพงแบบนี้มันสามารถที่จะลดราคาสินค้าได้เลยนะครับแต่ว่าคุณก็ไปคว่ำโครงการเขาเองสรุปว่าเราอยู่กับสินค้าที่แพงเป็นเพราะบริหารจัดการเฮงซวยแล้วครับอาจารย์ใช่ไหมและทีนี้สิ่งที่เป็นกังวลมากนะพี่เก๋นะนักเศรษฐศาสตร์จากสถาบันวิจัยของ Oxford Economics เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือชาตินิยมทางอาหารแล้วการที่อยู่ดีทุกคนกอดอาหารไว้แล้วก็นำไปสู่การเกิดช็อตเทจเนี่ยมันจะยิ่งซ้ำเติมปัญหาที่เกิดจากเงินเฟ้อไปสู่ปัญหาเรื่องของการกักตุนสินค้าอาหารและจะยิ่งทำให้สถานการณ์มันเลวร้ายลงและที่นักเศรษฐศาสตร์กลัวที่สุดคืออะไรเงินคิดว่าเงินเฟ้อมันเครื่องติดคือพี่คิดซีนาริโอ2ปี3ปีมันต้องเป็นอย่างนี้แน่เพราะฉะนั้นอย่างที่พี่เก๋บอกมันขึ้นราคารอไปเลยมันจะขอขึ้นมันจะขอปรับมันจะคิดลงทุนต้นทุนทุกอย่างเนี่ยจะถูกบวกเข้าไปหมดและเราก็ต้องแบกรับภาระเรื่องพวกนี้แต่ว่าสลิมก็จะบอกว่าไม่เป็นไรหรอกประเทศไทยในน้ำมีปลาในนามีข้าวตรงไหนฮะในน้ำมีปลาในนามีข้าวตรงไหนอ่ะแผ่นดินของเราแผ่นดินทองแผ่นดินไทยแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์นะผมเคยเจอสลิมท่านนึงพูดอย่างนี้ผมบอกเอางี้ผมให้เวลาคุณวันนึงคุณเดินออกไปอ่ะหยิบเงิน10บาทที่ไหนก็ได้ไหมให้ผมอ่ะวันหนึ่งอ่ะไม่มีเวอร์ในน้ำมีปลาในนามีข้าวมีที่ไหนแล้วนะในน้ำมีแต่น้ำเน่าฮะใช่ไหมอีกแล้วชอบมีแต่เรื่องทำให้ละเอียดใจทุกทีหมดเวลาของท็อกกี้ธนาครับเรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับครับ